เก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อค่ะรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาช้านานตั้งแต่เป็นตัวไหมเป็นรังไหมก็เพื่อที่จะให้ได้เส้นไหมมาถักทอให้เป็นผืนผ้าสวยหลายผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้สวยใช่ไหมล่ะครับนี่นะคือผลิตภัณฑ์จากไหมแต่ไม่ใช่เส้นไหมนะครับเขาใช้รังไหมมาประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายดูทันสมัยแถมได้รับรางวัลมาอย่างมากมายมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นฝีมือคนหลากหลายวัยในวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนะอยากที่มาของแบรนด์นะครับเราใช้วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์จังหวัดสระบุรีเราเนี่ยนะครับเราใช้แบรนด์ว่าโตคูลนะครับโซมาจากคำว่ามากคูลมาจากคำว่ารังไหมรวมกันก็คือผลิตภัณฑ์จากรังไหมได้หลายรังรวมกันทำให้เกิดเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์จากรังไหมครับจริงๆนะครับว่าแต่รังไหมมากมายขนาดนี้ไปหามาจากไหนล่ะครับเนี่ยคือเราเอารังไหมมาจากศูนย์หมวดไหมเฉลิมพระเกียรติสระบุรีครับเป็นศูนย์ไหมภาคกลางก็จะมีรังไหมอยู่2แบบก็คือก็จะเป็นรังไหมพันธุ์ไทยสีเหลืองนะครับแล้วก็รังไหมพันธุ์ต่างประเทศสีขาวอันนี้ก็คือมาจากญี่ปุ่นครับก็จะมี2สายพันธุ์นี้ในแม่บ้านของเราเนี่ยก็คือเดิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อ2548เนี่ยนะครับทำแค่ดอกทิวลิปแล้วก็ทำแค่พวงกุญแจที่มีมูลค่าน้อยต่อมานะครับเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเราก็จะมาทำเป็นโคมไฟนะครับเป็นทรงก้อนเมฆครับหรือทำเป็นจักรันด้วยก็ได้ประมาณนี้ครับเริ่มต้นอาจจะทำของง่ายๆราคาไม่เกิน10บาทต่อชิ้นแต่เมื่อพัฒนาเป็นงานรังไหมประดิษฐ์ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมูลค่าก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองล่ะครับแต่กว่าจะเป็นผลงานสวยๆขั้นตอนก็ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อได้รังไหมมาต้องทำการดึงใยไหมออกให้สะอาดอยากให้มีสีสันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีชมพูหรือสีฟ้าก็จะนำไปย้อมโดยใช้สีผสมอาหารเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกสีที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่นี่นั่นก็คือสีน้ำตาลที่ได้มาจากเปลือกไม้นั่นเองล่ะครับอันนี้เราย้อมจากเปลือกแครกับเปลือกคูนะครับจะได้สีน้ำตาลนะครับก็จะซึ่งเป็นสีธรรมชาติที่แบบเป็นสีเฉพาะของกลุ่มรังไหมเราในสีธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเป็นเปลือกไม้ในการย้อมอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าเป็นใบเตยนะครับก็ย้อมสีเขียวแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบก็ได้อีกสีหนึ่งขึ้นมาครับวิธีการย้อมก็ไม่ยากแค่ต้มเปลือกไม้ให้เดือดแล้วพอเรื่องสีปุ๊บคนอื่นเขาอาจจะเป็นสีอื่นๆแต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเปลือกคูณมาย้อมไงครับเปลือกคูณมาย้อมปุ๊บมันก็คุณอาจจะเป็นสีเคมีสีอะไรก็แล้วแต่แต่เราเป็นสีธรรมชาติมันก็เลยต่างอีกส่วนหนึ่งกรองเอาเศษไม้ออกเหลือเพียงน้ำต้มแล้วแช่ลงไปในน้ำเปลือกไม้คลุกให้ทั่วแล้วพักไว้ประมาณ30นาทีจึงนำไปพึ่งแดดให้แห้งเท่านี้ก็จะได้รังไหมย้อมสีธรรมชาติแล้วล่ะครับในส่วนของเราได้รังไหมมาจากศูนย์ไหมสระบุรีเนี่ยครับเราก็จะได้รังไหมสีขาวกับสีเหลืองมาก็คือเราจะเลือกใยไหมออกครับรังที่สะอาดเนี่ยเราก็จะมาผ่าครึ่งแล้วก็ทำเป็นโคมไฟเ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีรังอีกแบบหนึ่งก็คือรังที่ไม่ที่เปื้อนๆที่สกปรกไม่สวยงามเนี่ยครับเราก็จะเอาไปย้อมเป็นสีดำครับเราก็ทำให้รังใหม่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็กลับมาใช้ได้อีกครับได้รังไหมสีสวยๆมาแล้วก็ต้องนำมาตัดมาผ่าแล้วเย็บด้วยมือทีละชิ้นทีละชิ้นจนเป็นแผ่นแล้วจึงนำมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์รังไหมประดิษฐ์เราจะเอาฝั่งที่เป็นแอ่งเยอะๆมากนี่นะครับเอารังไหม2รังเนี่ยมาต่อกันนะครับถ้าด้านในจะเป็นแบบนี้ครับถ้าด้านนอกก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็จะเหมือนกันนะครับใน1กลีบเนี่ยจะมีทั้งหมด36รังในการทำโคมไฟ1โคมไฟเนี่ยครับจะใช้ทั้งหมด22กลีบเราจะเอาในแต่ละกลีบนะครับมาต่อกันก็เลยจะทำเป็นรูปทรงก้อนเมฆเนี่ยนะครับจากแรงบันดาลใจในเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือเราเอารังไหมเนี่ยที่มาตัดเนี่ยคือเราเริ่มจากการที่เราไปทำเป็นหมอนอิงก่อนนะครับเป็นหมอนอิงแต่พอเราไปลองส่องกับแสงแดดดูครับมันจะมีไฟสะท้อนขึ้นมาได้เราก็เลยมาต่อยอดทำเป็นโคมไฟรังไหมเย็บมือแต่เริ่มที่เราทำเนี่ยคือเราบอกว่าเราจากการที่เราได้พัฒนาเนี่ยคือเราร่วมจากหน่วยงานราชการนะครับมาช่วยออกแบบด้วยแล้วก็ทางกลุ่มช่วยมีไอเดียสร้างสรรค์ด้วยเราก็เลยได้เกิดเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเริ่มจากทำเป็นโคมไฟรังไหมก่อนแล้วก็ทำเป็นกระเป๋ารังไหมแล้วก็เป็นสินค้าอื่นๆด้วยครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของรังไหมของเราก็จะมีสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งว่าเราไปตั้งเฉยแล้วก็จะเป็นแจกันทรงก้อนเมฆได้ด้วยส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโคมไฟสีดำอย่างเงี้ยนะครับเราเนี่ยอันนี้คือเป็นโคมไฟนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าในเป็นโคมไฟเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นโคมไฟแบบนี้ก่อนแต่บังเอิญว่าถ้าเราเอามาตั้งกับพื้นเฉยปุ๊บเราอยากจะที่วันนี้เราไม่อยากให้เป็นโคมไฟวันนี้เราอยากจะให้โคมไฟอันนี้เป็นของแต่งบ้านที่อยู่บนโต๊ะอาหารนะครับเราก็เอาดอกไม้มาใส่ขึ้นไปในนี้ก็จะเป็นโคมไฟเป็นทั้งโคมไฟด้วยเป็นทั้งแจกันด้วยในชิ้นเดียวกันเรายังทำเป็นสินค้าอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นนะครับเราก็จะทำเป็นกล่องทิชชู่รังไหมเย็บมือนะครับแต่ว่าในกล่องทิชชู่เราก็จะเป็นที่แบบว่าลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้สมมุติว่าเราไม่ต้องการสีแบบนี้เราต้องการสีส้มสีชมพูสีอื่นๆเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้อันนี้กระเป๋าสีขาวนะครับเราเอาด้านในโชว์ครับด้านในโชว์จะมีกราวไหมอยู่แล้วถ้าน้ำเข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็จะไม่เข้าครับก็คือสามารถกันน้ำได้ wow.แต่ถ้าเป็นกระเป๋าสีดำเนี่ยเราออร์ดินอลโชว์ครับก็จะเป็นผิวอีกแบบนึงครับแล้วก็ถ้าผิวแบบนี้ก็คือเราสามารถเอากลิ่นหอมอโรมาเราฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่บอกว่ากลิ่นกลางคืนที่ทำให้นอนหลับสบายนะครับหรือกลิ่นตอนกลางวันที่ทำให้สดชื่นกับปีกระเป๋าในการทำงานก็ได้ที่มาใช้กับรังไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องเขียนครับเป็นกระเป๋ารังไหมเย็บมือซึ่งกระเป๋ารังไหมเย็บมือเราก็จะมีหลายไซส์นะครับเป็นไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ผลิตภัณฑ์รังไหมเย็บมือก็ขึ้นอยู่กับความยากและเวลาที่ทำรวมถึงจำนวนรังไหมที่ใช้อย่างเช่นกระเป๋าใส่สตางค์ขนาดเล็กนี้ราคา250บาทนอกจากนั้นเราก็ทำเป็นหมอนอิงหรือหมอนนอนครับอันนี้ก็อยู่ราคาที่ 1,500 บาทครับแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับลักษณะอื่นคือเมื่อกี้เราเอารังไหมด้านหงายโชว์แต่คราวนี้รังไหมคว่ำโชว์ก็จะเป็นอีกลักษณะนึงครับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับเป็นคนที่รักงานอีโคงานสิ่งแวดล้อมอะไรที่ธรรมชาติเป็นงานฝีมือครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นลูกค้าต่างประเทศมากกว่าคนไทยที่มาเดินในห้างสรรพสินค้าครับแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นลูกค้าจากการที่สั่งซื้อทางตลาดออนไลน์นะครับผมกระเป๋าเก๋ๆนี้ 2,900 บาทโคมไฟเก๋ไก๋ราคาเริ่มต้น 2,900 บาทแม่ไม่แพงเลยใช่ไหมล่ะครับเทียบกับการบรรจงเย็บรังไหมทีละชิ้นส่วนเสื้อที่คุณหนึ่งถือและหมวกที่ใส่ก็ทำมาจากรังไหมนะครับอันนี้เราก็จะไปจัดแสดงที่มิลานนะครับที่อิตาลีครับแต่ว่าเป็นนักออกแบบจากประเทศอังกฤษครับที่มาช่วยเราออกแบบนะครับเป็นการพัฒนาสินค้านะครับแต่ว่าเดิมในปีที่แล้วเนี่ยเราเอาโคมไฟรังไหมเย็บมือเนี่ยไปจัดแสดงที่มิลานประเทศอิตาลีครับผมเป้าหมายใหม่จะก้าวไปไกลถึงวงการแฟชั่นโลกแล้วนะครับแม่รบมือรัวสิครับรออะไรคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ
นอกจากเราทำในฝั่งของของใช้แล้วเราก็ยังในทำในฝั่งของเครื่องสำอางด้วยในเครื่องสำอางเนี่ยนะครับเราก็ยังมีการพัฒนาเอาวัตถุดิบเนี่ยเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นใหม่ๆนะครับมาปรับใช้อย่างเช่นอาจจะเป็นโปรตีนจากรังไหมโปรตีนจากใบหม่อนหรือว่าโปรตีนจากมัมบูรี่คือเราจะทำทุกอย่างอะไรที่สามารถแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากรังไหมได้เพื่อให้มีคุณภาพขึ้นมาแล้วพอเราพัฒนาสินค้าขึ้นมาปอบคือสินค้าไหนที่เราพัฒนาได้เองนะครับเราก็จะเอามาใช้กับคนในชุมชนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไปซื้อกับภายนอกครับอยากให้กำลังใจคนทำงานฝีมือหรือสนใจผลิตภัณฑ์รังไหมประดิษฐ์ติดตามและสอบถามใน Facebook โซคูนผลิตภัณฑ์รังไหมหรือจะโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับฝีมือคนไทยเจ๋งๆแบบนี้ต้องช่วยกันอุดหนุนและรู้แล้วต้องบอกต่อครับเรื่องดีๆเด็ดๆรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วบอกต่อครับรู้แล้วบอกต่อเฮ้